ไปดูผลการทดสอบของนักศึกษาทั่วทั้งโลกนะครับซึ่งปรากฏว่าตอนนี้นักศึกษาจีนขึ้นแท่นเป็นอันดับที่1แซงหน้าสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราต้องติดตามกันเพราะว่าทางฝั่งของรัฐบาลจีนเองก็ให้ความสำคัญเรื่องของการศึกษาเยอะมากเลยนะครับล่าสุดนะครับก็มีการเปิดเผยผลสำรวจโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลนะครับหรือที่เรียกว่าพีซ่านั่นเองนะครับก็ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่ากลุ่ม OECD นะครับเพื่อเป็นการประเมินนักเรียนอายุ15ปีในประเทศที่เข้าร่วมทุกๆ3ปีแล้วก็จะมีการทบทวนนะครับแล้วก็มีการประกาศผลในปีนี้โดยทางด้านของ OECD Center ปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งไฮไลท์ในปีนี้นะครับก็มีการเชิญทั้งคุณแจ็คมาแล้วก็คุณธนินทร์เจรวนนท์กับบทบาทสำคัญในการสร้างสถาบันผู้นำสร้างคนรุ่นใหม่เรียนรู้จากการทำงานหรือที่เรียกว่าโปรแกรมเท่าแก่เป็นต้นครับท่านประธานอาวุโสธนินทร์เจรวนนท์นั้นก็ได้มีการสะท้อนความคิดเห็นของนายแจ็คมาโดยระบุว่าในการพัฒนาคนเก่งหรือว่า talent ต้องดูที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบครับและจะต้องมีการใช้ครูที่เก่งเช่นเดียวกับท่านของคุณแจ็คมาได้กล่าวเอาไว้นะครับโดยเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลทั้งนี้การศึกษาจะต้องมีการปรับให้ก้าวทันกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปรายได้ของคุณครูของอาจารย์ก็จะต้องมีการปรับให้สูงด้วยครับซึ่งอาจารย์และครูก็จะต้องสอนให้ทันตามโลกสอนให้เด็กนั้นใจกว้างมีความอดทนและเรียนรู้ตลอดเวลาและนอกเหนือจากนี้ครับนักเรียนจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีเอามาใช้ในชีวิตการเรียนแล้วก็การทำงานให้มากขึ้นโดยท่านประธานอาวุโสธนินทร์เจรวนนท์นั้นก็กล่าวว่าประเทศที่รู้จักใช้เทคโนโลยีจะไม่มีทางล้มและก็ไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะว่าคนเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือของมนุษย์ครับทางนี้ทางนั้นครับท่านประธานอาวุโสธนินทร์เจรวนนท์ก็ได้มีการยกตัวอย่างการสร้างคนที่สถาบันผู้นำของ CP นั้นจะเห็นผลได้ชัดเจนว่าภายใน3เดือนนั้นสามารถเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือความรู้ความคิดเห็นนั้นสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ทันทีเลยนะครับเพราะว่าได้ไปสัมผัสของจริงไปเจอปัญหาจริงๆและยิ่งได้เผชิญกับปัญหาและแก้ไขปัญหาได้มากเท่าไหร่นั่นก็เรียกได้ว่านั่นเป็นของจริงนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ซึ่งตรงจุดนี้แหละครับเรียกว่าการใช้ความรู้จริงอย่างที่แท้จริงด้วยนะครับก็คือเอาไปใช้ในเชิงปฏิบัตินั่นแหละครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับผลการประเมินพิซ่าปี2018ในระดับนานาชาติพบว่านักเรียนจาก4เมืองใหญ่ของจีนได้แก่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เจียงซูแล้วก็เจ้อเจียงนั้นมีคะแนนทั้ง3ด้านสูงกว่าทุกประเทศทุกเขตเศรษฐกิจตามมาด้วยสิงคโปร์มาเก๊าฮ่องกงเอสโตเนียแคนาดาและฟินแลนด์ส่วนประเทศไทยครับการอ่านได้นั้นอยู่ที่อันดับ66ที่คะแนน393วิชาคณิตศาสตร์นะครับได้อันดับที่56ได้คะแนน419และวิชาวิทยาศาสตร์นะครับก็ได้อันดับที่52นะครับแล้วก็คะแนนอยู่ที่426โดยรวมนั้นถือว่าต้องหาแนวทางในการยกระดับการศึกษาอีกเยอะเลยแหละครับโดยงานนี้ก็มีผู้นำทางด้านการศึกษาและก็ภาคธุรกิจเข้าร่วมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในอนาคตนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่ารัฐบาลหลายๆประเทศนั้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาเรื่องของการศึกษาอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากว่าการศึกษานั้นถือว่าเป็นรากฐานของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจสังคมและประเทศในภาพรวมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าทางด้านของรัฐบาลสิงคโปร์แล้วก็รัฐบาลของประเทศจีนเองเนี่ยนะครับตอนนี้พยายามที่จะปลูกฝังให้ทางด้านของนักเรียนนั้นเห็นในความสำคัญแต่ว่าไม่ใช่การเรียนเฉพาะในแง่ของทฤษฎีเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นการเรียนในเรื่องของในภาคปฏิบัติด้วยนะครับว่าจะต้องมีการใช้ชีวิตกันอย่างไรในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นการพัฒนาเฉพาะทางฝั่งของ IQ เท่านั้นแต่ว่ายังมีการพัฒนาในเรื่องของ EQ ควบคู่กันไปด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากประเทศเหล่านี้ได้นะครับ